สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะออนมณีจันทร์พยากรณ์ดิฉันจะมาทำนายดวงความรักของนักกษัตริย์กุลนะคะคำทำนายนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนกรกฎาสำหรับดวงความรักของชาวนักกษัตริย์กุลนะคะบอกได้เลยค่ะว่าปีนี้มีมรสุมหลายลูกรออยู่ท่านมีเกณฑ์ต้องเสียน้ำตาเพราะทะเลาะกับคนรักดูจากในไพ่นะคะมีไพ่ราชินีขึ้นนะคะแสดงว่ามีเกณฑ์ตั้งครรภ์มีเกณฑ์ตั้งครรภ์อยู่ปีนี้จะมีการเดินทางไกลเข้ามานะคะจะมีการเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้งทีเดียวมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความเมตตาอุปถัมภ์ในหลายท่านเนี่ยมีเกณฑ์แต่งงานปีนี้ค่ะชาวปีกุลนะคะผู้ที่เกิดปีกุลปีเนี้ยความรักของท่านเนี่ยมั่นคงดุจหินผาแม้แสงแดดจะแรงแต่ท่านก็อดทนที่จะคบหากับคนรักปีนี้ความรักของท่านถึงจะมีมรสุมเยอะแต่สภาพจิตใจของชาวนักกษัตริย์กุลค่อนข้างมั่นคงทำให้ความรักของท่านไม่ได้แย่หรือมีปัญหาจนถึงขั้นเลิกลานะคะสำหรับสาวโสดนะก็มีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวพันเข้ามาชอบแต่ท่านน่ะจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกล้ากล้ากลัวกลัวสำหรับสาวโสดนะคะจะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนแนะนำคนรักมาให้เป็นเพื่อนผู้หญิงผิวขาวผู้หญิงคนนี้นะคะอาจจะออกอ้วนๆท้วมๆนะคะก็ได้รูปหมี2อันเลยชาวปีกุลค่อนข้างจะหวาดระแวงนะในด้านความรักในด้านอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยผู้หญิงปีกุลเนี่ยจะค่อนข้างเจ้าคิดเจ้าแค้นหวาดระแวงแล้วก็กลัวเรื่องไม่ดีในอดีตจะเกิดขึ้นอีกในด้านความรักเนี่ยเหมือนไม่ค่อยกล้าเขาเรียกกล้ากล้ากลัวกลัวก็หมดแล้วค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากดูดวงนะคะก็ติดต่อมาได้สำหรับท่านที่สนใจดูดวงก็ติดต่อมาได้นะคะที่ไลน์นี้แล้วก็เว็บ aetarot.com เนี่ยนะคะเบอร์มือถือ